แฟนๆใจหายแพรรี่ไพวันเตรียมโบกมืออำลาวงการบันเทิงคงถึงเวลาที่ต้องทำตามสัญญาจะไม่ได้เห็นหน้าในสื่ออีกเผยไม่มีใครไล่แต่มีความฝันที่อยากไปทำตั้งแต่ตอนศึกทำเอาแฟนคลับใจหายกันมากเลยทีเดียวเมื่อไพวันวรรณบุตรหรือแพรรี่หนึ่งในคนดังที่ลดแล่นในวงการบันเทิงโด่งดังแบบพิ้งผันชั่วข้ามคืนจากเส้นทางการเดินสายธรรมะมาก่อนตั้งแต่อายุ12ปีเพียงเท่านั้นบวชเรียนมาหลายปีจนกระทั่งในปี2564เจ้าตัวได้ขอลาสิขาโดยเหตุผลไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรสงฆ์หลังจากลาสิขามาแล้วนานก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ใจรักจนกลายเป็นคนละคนและมีเอฟซีแฟนคลับเยอะมากมายจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าวงการบันเทิงแบบไม่ทันคาดคิดหากใครได้ติดตามจะเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าตัวทำงานในวงการถึงมาหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกาศข่าวและงานอื่นๆอีกมากมายในวงการบันเทิงเจ้าตัวก็ผ่านมาหมดแล้วทำให้ปัจจุบันมีฐานแฟนคลับติดตามกันเพิ่มมากขึ้นทุกวันและคอยสนับสนุนผลงานของเจ้าตัวมาโดยตลอดแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายๆคนใจหายกันเป็นอย่างมากเพราะเจ้าตัวได้เตรียมอำลาวงการบันเทิงอย่างจริงจังเพื่อที่จะไปทำตามความฝันของตัวเองโดยได้ออกมาโพสต์ลงใน Facebook ระบุว่าทำงานหน้ากล้องมามากกว่า1ปีเต็มตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่ดิฉันจะอำลาหน้าที่การงานที่ได้ทำอยู่ในตอนนี้ขอบคุณแสงสีที่สาดส่องเข้ามาตลอดระยะเวลาของการทำงานที่อยู่ในวงการบันเทิงวงเล็บคงจะพูดได้แหละขอบคุณโอกาสและความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งมองเห็นศักยภาพและความสามารถอันเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวของดิฉันนะคะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ต่อให้ดิฉันอยากจะแสดงความสามารถมากแค่ไหนก็คงไม่มีเวทีให้ได้แสดงมีดวงรึงก็ต้องมีดาวโรยอันนี้มันเป็นของคู่กันนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าดิฉันอยากจะรับบทเป็นดาวโรยแล้วล่ะค่ะดิฉันคิดว่าคงถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องหยิบหิ้วกระเป๋าสัมภาระและเก็บของนั่งรถกลับบ้านนานที่จากมาได้แล้วต้องบอกนะคะว่าการที่ดิฉันได้มาอยู่ในจุดตรงนี้จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่มันเป็นเรื่องที่เกินฝันมากๆและถึงตอนนี้ก็ไม่มีความทะเยอทะยานอะไรที่ดิฉันอยากจะรับไปมากกว่านี้แล้วค่ะคงต้องขออนุญาตขอบคุณและบอกลากันตั้งแต่เนิ่นๆว่าหลังปลายปีนี้คงจะไม่ได้เห็นดิฉันในบทบาทของฐานะนักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอย่างที่เคยเห็นมาแล้วนะคะและก็ไม่ใช่เพราะว่ามีใครที่ไหนมาขับไล่ใส่ส่งดิฉันไปจากจุดนี้ไม่มีค่ะทุกเรื่องเป็นเพราะดิฉันตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่าดิฉันต้องการอะไรในชีวิตให้ตัวเองดำเนินต่อไปแบบไหนด้วยหน้าที่การงานอย่างไรเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกและแลกค่ะปีหน้าหลังหมดงานในวงการคงมีหลายเรื่องที่ดิฉันอยากจะทำและได้ทำเพื่อตัวเองอย่างจริงๆจังๆทั้งการปลูกผมที่คิดเอาไว้นานแล้วการได้อยู่ดูแลแม่ตัวเองซึ่งระยะหลังนี้แม่ก็พูดไปเปยว่ามีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นเวลาที่มีเราอยู่บ้านด้วยอีกเรื่องก็การทำคาเฟ่ร้านอาหารมีก็เป็นความฝันที่เคยสัญญากับตัวเองเอาไว้ตอนศึกใหม่ๆว่าอยากทำคงถึงเวลาที่ต้องทำตามสัญญาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจดิฉันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูในความเป็นแพรรี่ในตัวของดิฉันขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทบาทการทำงานในวงการบันเทิงของดิฉันประสบความสำเร็จในแบบที่ดิฉันพอใจขอบคุณค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนานก็มีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและเสียดายที่จะไม่ได้เจอกันอีกแต่ครั้งนี้แพรรี่ก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบโพสต์เดิมเลยว่าลาก่อนเท่ากับเจอกันในโซเชียลทุกวันนะคะสติก็ทำเอาแฟนๆใจหายกันนึกว่าจะไม่ได้เจอหน้าเลยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แพรรี่จะสื่อก็คือการไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้วไม่ได้เจอกันหน้าจอทีวีหรือช่องทางต่างๆแต่จะยังคงเจอกันได้ตามโลกออนไลน์โซเชียลของแพรรี่พอเจ้าตัวนั้นยังจะมาคอยอัปเดตการใช้ชีวิตเรื่อยๆให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำเหมือนเดิมไม่หายไปไหนอีกทั้งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าแพรรี่จะไปอยู่ที่ไหนก็จะยังคงซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันอยู่เสมอส่วนร้านคาเฟ่ร้านอาหารที่มีแพลนจะเปิดนั้นก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่ไกลแค่ไหนก็จะตามไปส่วนสาเหตุที่หลายๆคนสงสัยว่าเพราะอะไรแพรรี่ถึงอยากกลับบ้านไปอยู่กับแม่ไปดูแลแม่ด้วยตนเองนั่นก็เป็นเพราะเจ้าตัวไม่ค่อยมีโอกาสที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากเท่าไหร่นักแพรรี่ไพวันหรือไพวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศน์เป็นพระลูกวัดประจำวัดสร้อยทองพระอารามหลวงเกิดที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในวัยเด็กครอบครัวมีฐานะยากจนพ่อแม่ทำงานรับจ้างก่อสร้างทำให้เรียนได้เพียงแค่ชั้นป.6เท่านั้นนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เข้าบวชก่อนจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่อายุได้เพียง12ปีระหว่างนั้นก็ได้เรียนทั้งธรรมและบาลีจนจบเรียนธรรม7ประโยคก่อนจะย้ายมาเรียนต่อที่วัดสร้อยทองตามคำแนะนำของอาจารย์ท่านหนึ่งเรียนจบนักธรรมเอกและเป็นสามเณรรูปแรกของจังหวัดสุโขทัยที่เรียนจบเรียนธรรม9ประโยคต่อมาก็ได้เรียนต่อปริญญาโทวุฒิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแพรรี่หรือไพวันเป็นที่รู้จักจากการเข้าเฟรมร่วมกับหมอปาเพื่อช่วยกันให้ความรู้และความเข้าใจกับคนที่ได้รับความเดือดร้อนและเข้ามาร้องเรียนกับทางหมอปาก่อนที่จะรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เข้าร่วมไลฟ์สดกับอดีตพระมหาสมปองหรือสมปองนครไทยสงฆ์โดยเนื้อหาของการไลฟ์เป็นการเล่าเรื่องกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์พร้อมกับสอดแทรกเรื่องราวธรรมะในเวลาเดียวกันในรูปแบบที่ฟังง่ายและยังชวนขบขันทำให้ผู้คนเข้ามาชมไลฟ์สดด้วยกันถึงหลักแสนต่อวันแถม
ยังเป็นผู้ที่มีฉายาว่าอรุมเจาะและผู้ปลุกกระแสพศที่แปลว่าพระสงฆ์อีกด้วยจนต้นเดือนธันวาคม2564ไพวันวรรณบุตรได้ตัดสินใจลาศิกขาด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรสงฆ์ทั้งเรื่องดราม่าหลากหลายที่หาถมเข้ามาและรวมถึงออกมาเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยอีกด้วยจึงได้หันมาเปิดธุรกิจส่วนตัวและยังคงเป็นครีเอเตอร์นักเขียนนักแสดงและอีกหลายๆบทบาทมากมายตามที่เราได้เห็นกันนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้จะลาศิกขามานานแล้วกลายเป็นคนทำอาชีพทั่วไปเจ้าตัวก็ยังคงสอดแทรกเรื่องของธรรมะได้ดีอยู่เสมอไม่แปลกใจเลยจริงๆที่จะมีแฟนคลับชื่นชมและติดตามกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเอง